ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงนะคะว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคสช.สนช.และรัฐมนตรีมีสิทธิ์ตั้งพรรคการเมืองแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานกรท.มีชัยฤชุพันธ์บอกว่าการตั้งพรรคอาศัยเพียงคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อกันเท่านั้นแต่การลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.มีบทเฉพาะการระบุว่าต้องลาออกจากตำแหน่งก่อนครบ90วันนับจากวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ซึ่งขณะนี้เกินเวลานั้นมาแล้วดังนั้นคสช.รัฐมนตรีและสนช.แม้จะมีสิทธิ์ตั้งพรรคได้แต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าคนเหล่านี้จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ส่วนแนวคิดเดิมๆที่คณะรัฐประหารจะตั้งพรรคการตั้งพรรคจากการลงหลังเสือนะคะมองว่าไม่จำเป็นเพราะคนที่ทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านเว้นแต่ว่าทำอะไรผิดเอาไว้จึงคิดจะตั้งพรรคเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองมาเอาคืนในภายหลังที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาตินะคะโดยจะเริ่มในวันที่11พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2560คาดว่ารัฐน่าจะสูญเสียรายได้ 2,000 ล้านบาทที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาติตามที่กระทรวงการคลังเสนอในช่วงระหว่างวันที่11พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2560เพื่อเป็นการกระตุ้นบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยช่วงปลายปีโดยผู้ที่มีรายได้สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการทุกประเภทมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทยกเว้นสุราเบียร์ไวน์ยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะคาดว่ามาตรการนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 2,000 ล้านบาทเวียดนามเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ7แห่งที่มีระดับสูงในระดับอันตรายนะคะเนื่องมาจากพายุดอมเรที่ทำให้ฝนตกหนักและทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ70รายแล้วคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติเผยว่าจำเป็นต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำเต็มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่โดยรอบเมืองดานังที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปกหลังจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์และจะมีการประชุมระดับผู้นำในวันศุกร์และวันเสาร์ขณะที่พายุดอมเรย์ซึ่งพัดขึ้นฝั่งในเมืองยาจางเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว69รายสูญหายอีก30รายพายุยังทำให้ฝนตกวัดปริมาณได้สูงสุดถึง67นิ้วที่สถานีตรวจวัดแห่งหนึ่งในช่วง1สัปดาห์จนถึงวันจันทร์แม้ฝนตกหนักไม่ส่งผลกระทบต่อการประชุมแต่ว่าก็กำลังดูว่าคู่สมรสของผู้นำเอเปกจะสามารถไปเที่ยวชมเมืองฮอยอันที่มีเมืองมรดกโลกในวันเสาร์ได้หรือไม่เนื่องจากฮอยอันมีน้ำท่วมสูงเมื่อสุดสัปดาห์แต่จนถึงวันนี้ลดระดับลงพอสมควรแล้วท่านกำลังรับชม Nation TV ช่อง22และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.nationtv.tvหิว web.nationtv.tv